เอาล่ะคุณผู้ชมฮะกลับมาอีกครั้งนะฮะเรียกได้ว่าก็เป็นวันที่21แล้วนะฮะและอีกกี่วันวะเนี่ยวันที่3-4นั่นแหละเดี๋ยวมันจะบุกเข้ามาอีกครั้งนึงนะฮะตอนนี้บ้านเมืองเราไปถึงไหนกันแล้วเนี่ยไหนหยุดเกมก่อนสิถ้าจำไม่ผิดนะฮะครั้งที่แล้วเนี่ยเราเนี่ยได้ทำการพยายามขยายพื้นที่ของเราออกไปใช่ไหมด้านซ้ายด้านขวาใช่เราเนี่ยอยากจะขยายไปด้านขวานะฮะเพราะว่าด้านขวาเนี่ยมันน่าจะสุดพื้นที่แล้วฉะนั้นเดี๋ยวเรานั้นเนี่ยจะทำการสร้างนะฮะหน่วยในพรานที่เป็นนักธนูของเราออกไปล่าเจ้าพวกซอมบี้ในโซนนี้ออกให้หมดเราเนี่ยจะได้ทำการขยายพื้นที่บริเวณนี้ของเรากันโอเคไหมเอาละก่อนอื่นเลยนะฮะมาเลยแรนเจอร์3ตัวพอปะวะน่าจะพอแหละแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องสร้างกระต๊อบของเราเพิ่มนะฮะตอนนี้เราขาดอะไรบ้างเนี่ยกระต๊อบเนี่ยเราสร้างได้อยู่แล้วนะฮะสำหรับเต็นท์นะฮะที่เราเนี่ยจะเพิ่มจำนวนประชากรของเราแล้วก็ผมต้องการไอ้นี่นี่ว่าแวร์เฮาส์ใช่ต้องการเวิร์กเกอร์10งั้นเหรอวูดเวิร์กช็อปนี่ก็น่าสนใจนะเราเนี่ยจะสามารถรีเสิร์ชสิ่งต่างๆเพิ่มเติมได้เว้ยคุณผู้ชมฮะเรียกได้ว่าน่าสนใจทุกอย่างในตอนนี้เฮ้ยอะไรเนี่ยอ๋อผลิตยูนิตเสร็จเอาละรออุ๊ยมาแล้วเอาอะไรก่อนดีแวร์เฮาส์ดีกว่านะฮะคุณผู้ชมฮะเราเนี่ยจะได้เก็บทรัพยากรได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะฮะเอาไว้โซนนี้ก็แล้วกันเหมือนว่าถ้าเราเนี่ยเอาแวร์เฮาส์ไว้ใกล้นะฮะในโซนที่เก็บของเนี่ยมันเนี่ยจะเอาของมาเก็บในแวร์เฮาส์นะฮะหรือว่าโกดังเก็บของของเราทำให้เราเนี่ยเก็บของได้เร็วยิ่งขึ้นอันนี้ผมคิดเองนะแต่ผมว่าน่าจะเกี่ยวแหละระหว่างนี้ฮะรอนักธนูของเราไปก่อนได้มา2ตัวแล้วที่เหลือเนี่ยทิ้งไว้บนกำแพงหรือว่าเราเอาลงไปด้วยดีเอาลงไปด้วยดีกว่าป่ะเอาล่ะตอนนี้มีกี่ตัวแล้วเนี่ยคุณผู้ชมฮะ6ตัวผมว่านะน่าจะทำการเคลียร์ซอมบี้บริเวณนี้ไหวไว้ถ้าเราเนี่ยได้พื้นที่ตรงนี้มานะผมบอกเลยว่าเรานั้นเนี่ยจะขยายอาณาเขตของเราได้อีกไกลเลยล่ะไปตายไส้หมดเจ้าพวกซอมบี้วิเยอะมากเลยคุณผู้ชมฮะยิงตัวเดียวกันสิเฮ้ยเอาล่ะเราจะฆ่ามันทีละตัวคุณผู้ชมฮะตอนนี้เนี่ยโกดังเก็บของของเราเนี่ยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เราเนี่ยมาเคลียร์ตรงนี้รอไปก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจะสร้างนะฮะอุ๊ยมันเยอะมากเลยอ่ะคุณผู้ชมจะหมดมั้ยเนี่ยหรือว่ามันเกิดใหม่เรื่อยๆวะการปะทุของมอนคงไม่เกิดในโซนนี้แล้วถ้ามันเกิดโซนนี้เนี่ยเรียกได้ว่านะฮะปัญหาตามมาอย่างแน่นอนโอ้โหผมว่านะมันเสี่ยงมากเลยอ่ะถ้าสมมุติเราเนี่ยจะมาอยู่ในบริเวณแบบนี้ไหนขอวิ่งสำรวจหน่อยสิไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยใช่ไม่มีอะไรปลอดภัยทั้งนั้นแบบนี้ไม่โอเคผมว่าเราอาจจะต้องเปลี่ยนแผนเล็กน้อยคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราเนี่ยเอากำลังพลของเราเนี่ยขึ้นไปบนกำแพงก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยมาสร้างนะฮะหมู่บ้านในเมืองของเราดีกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วพื้นที่มันยังเหลืออีกเยอะคุณผู้ชมฉะนั้นสร้างไปก่อนนะฮะตอนนี้ขาดอะไรอีกเดี๋ยวฮะอย่าบอกนะว่าอาหารใช่เราขาดอาหารกันอีกแล้วเอ้ยจะว่าไปเนี่ยโซนตกปลาตรงนี้เนี่ยเราสามารถสร้างเพิ่มได้อีกไหมสร้างไม่ได้แล้วหรอมันชิดกันเกินไปงั้นเหรอนี่อ่ะนี่บ่อน้ำร้อนหรือว่าบ่อน้ำมันวะเนี่ยคุณผู้ชมฮะนี่ไม่ใช่บ่อน้ำนะคุณผู้ชมฮะน่าเป็นพวกบ่อน้ำมันอะไรพวกนี้ฉะนั้นเนี่ยเราทำอะไรกับมันไม่ได้นะเดี๋ยวเราเนี่ยไปโซนอื่นกันดีกว่าตรงนี้เลยคุณผู้ชมฮะ15 18 17ผมบอกเลยว่าอิ่มๆตรงนี้เราเนี่ยจะได้อาหารเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะฮะสำหรับในโซนนี้ปึ๊บอ่ะ15ก็ยังดีเดี๋ยวเราเนี่ยมาเก็บอาหารในโซนนี้บ้างนะฮะผมว่านะเว้ยเราเนี่ยต้องขยายอาณาเขตของเราออกไปคุณผู้ชมฮะตรงนี้เนี่ยขยายออกไปให้มันแบบว่ากืนกินพื้นที่บริเวณนี้เรานะเนี่ยจะได้แบบอย่างน้อยเนี่ยนะมีพื้นที่เพิ่มมาตรงนี้ก็ยังดีนิดนึงนะแล้วก็สร้างหมู่บ้านเพิ่มมันโซนตรงนี้นี่แหละคุณผู้ชมฮะไม่รู้จะเอาไว้ไหนนะฮะกระจายไว้เยอะๆการที่เราเนี่ยสร้างติดกันเยอะเกินไปเนี่ยอย่างที่บอกไปฮะมันมีการแพร่ระบาดของซอมบี้ถ้าเราโดนบุกถล่มขึ้นมาเนี่ยการแพร่พันธุ์มันจะเร็วมากถ้ามันอยู่ติดกันเว้ยบอกเลยว่าเราต้องคิดเผื่อเอาล่ะโซนนี้เนี่ยใกล้จะเสร็จแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยขอขยายอาณาเขตออกไปอุ้ยมีซอมบี้ซ่อนอยู่ตรงนี้ผู้ชมฮะเดี๋ยวเราอุ้ยโอ้ตกใจหมดเลยเอาอะไรดีโบนัสสไนเปอร์นะฮะวูดวอลเพิ่มกำแพงของเราดีกว่าเพิ่มเลือดให้แก่กำแพงของเรานะฮะน่าจะมีประโยชน์มากกว่านั่นเองฮะและเดี๋ยวเราเนี่ยเอาหน่วยนักธนูของเราเนี่ยมาทำการนะฮะทลายโซนนี้สักนิดหนึ่ง okay. เอาละ4ตัวเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาเคลียร์ซอมบี้ตรงนี้นะฮะอุ๊ยจุ๊ยมันมาก่อนเลยว่ะคุณผู้ชมฮะมันทำลายเทสลาทาวเวอร์ของผมไปแล้วอะให้ตายสิบอกเลยว่าอันตรายมากๆนะถ้าสมมุติเราเนี่ยออกไปโดยที่ยังไม่เคลียร์เจ้าพวกซอมบี้นะฮะมันเป็นเรื่องที่อันตรายเกินไปไหนดูสิมีหลบอยู่ไหม
ซอกหลืบต้นไม้แถวนี้หมดอุ๊ยนี่ๆๆปิ้วเอาละเรียบร้อยเคลียร์เคลียร์ยังวะผมว่าน่าจะเคลียร์พอสมควรเดี๋ยวเราเนี่ยจะเริ่มขยายอาณาเขตมาในตรงนี้นะฮะแล้วก็สร้างป้อมปราการอะไรเนี่ยรองรับรอไว้เลยแบบตั้งป้อมไว้ตรงนี้ไว้ก่อนแล้วก็คืบคลานเข้ามาโซนนี้เดี๋ยวผมเนี่ยจะตั้งนะฮะกินบริเวณนี้ด้วยเผื่อว่าจะแอบสร้างของเนี่ยในโซนตรงนี้ได้อีกสักนิดนึงก็ยังดีอุ๊ยซอมบี้มาปิ้วเฮ้ยเดี๋ยวนะอุ๊ยนี่ก็มีซอมบี้แต่โชคดีที่เรามีทหารอยู่นะฮะเราเคลียร์ตรงนี้ไปก่อนโอเคเทอร่าทาวเวอร์ได้แล้วเอาล่ะวิ่งสำรวจกันต่อฮะว่ามีซอมบี้ซ่อนอยู่อีกไหมมีเว้ยปิ้วเอาล่ะมาตายซะเอาล่ะสำรวจแถวนี้ฮะผมว่านะตั้งเป็นกำแพงยาวๆไปเลยดีกว่าไหนๆไม้เราก็เหลือแล้วฮะเพื่อความปลอดภัยเว้ยเราเนี่ยอย่าออกไปไกลมากคุณผู้ชมฮะเอาล่ะขึ้นป้อมไปก่อน2ตัวนะฮะเดี๋ยวเราเนี่ยจะขยายอาณาเขตของเราออกมาตรงนี้แล้วก็นี่เลยทำฟาร์มใช่เราจะแอบทำฟาร์มในโซนนี้เพิ่มอาหารให้แก่ชาวเมืองของเรานะฮะเพราะว่าถ้าไม่มีอาหารเนี่ยประชากรก็จะอยู่ไม่ได้ประตูไม้ตั้งไว้ตรงนี้กำแพงลากยาวมาแบบนี้ผมบอกเลยว่าเพื่อความปลอดภัยคุณผู้ชมฮะเราจำเป็นต้องสร้างอุ้ยไม้เหลือเฟือผมบอกเลยเอาล่ะกำแพงเสร็จไปที่เรียบร้อย26วันแล้วคุณผู้ชมฮะยังไม่มีอะไรกระเตื้องเลยเว้ยด้านหน้าตรงนี้เหมือนว่าจะป้องกันได้ในระดับหนึ่งใช่ตั้งป้อมตั้งป้อมโอเคปลอดภัยผมรู้สึกถึงความปลอดภัยในเมืองของเราเพิ่มเติมขึ้นมาถึงแม้ว่าจะปลอดภัยเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็ยังดีใช่เรียกได้ว่าหัวเมืองชั้นที่2เนี่ยเริ่มมาแล้วคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราเนี่ยกั้นตรงนี้อีกนิดนึงนะผมคิดว่านะฮะทุกอย่างมันจะต้องไปได้ด้วยดีเว้ยแล้วก็วางตรงนี้สร้างหมู่บ้านให้ประชากรของเรานี่มาเลยบอกแล้วว่าอยู่สบายอาณาจักรฮิแลนด์ของเรานะรอดอย่างแน่นอนคุณผู้ชมฮะแต่ตอนนี้เนี่ยทรัพยากรหมดแล้วเดี๋ยวนะอะไรนะenergy ไม่เพียงพออย่างนั้นเหรอไม่ต้องห่วงสร้างได้เสมอเอาล่ะสร้างมาตรงนี้ก็แล้วกันมัดเขาให้ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ผมต้องการนะเว้ยคุณผู้ชมฮะคือ wood workshop เว้ยถ้าสมมุติเราได้มันมาเมื่อไหร่แล้วก็นะฮะเราเนี่ยจะมีการวิวัฒนาการเพิ่มขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งผมหวังว่านะฮะเราจะรอดไปได้นะเอาล่ะ energy ของเราได้มาแล้วนะฮะคราวนี้เราก็สามารถหาอาหารเพิ่มขึ้นได้แล้วสินะโอ้ไม่มีพื้นที่ที่แบบเฮ้ยนี่เลยนี่เลย12 12เยอะสุดแล้วใช่ไหมเนี่ยอ่ะ12ไปนะฮะแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยสร้างบ้านเพิ่มอีกสักเล็กน้อยถึงปานกลางพร้อมกับโซนที่เขาเรียกว่าไฟฟ้าใช่28วันแล้วคุณผู้ชมฮะอีกแค่แป๊บเดียวเท่านั้นอีกแค่แป๊บเดียวเท่านั้นตอนนี้อาหารเริ่มมาแล้วอาหารเริ่มมาแล้วคุณผู้ชมแต่มันยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของพวกเรานะเดี๋ยวนะคุณผู้ชมบอกผมซิว่ารูนี้เนี่ยซอมบี้มันจะผ่านมาไม่ได้พูดให้ผมชื่นใจสักหน่อยสิเอาเป็นว่านะฮะเดี๋ยวเราตั้งเทสลาไว้ตรงนี้ก่อนเราจะได้แบบว่าสร้างกำแพงกั้นตรงนี้ได้ถ้าเราสร้างได้เนี่ยมันก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งเว้ยเฮ้ยเฮ้ยซอมบี้บุกคุณผู้ชมซอมบี้บุกแล้วเอาละมานี่เปลี่ยนต้องย้ายพื้นที่นี่เราต้องมาการตรงหน้ากำแพงของเราผมว่านะเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องมีการสร้างทหารเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนฮะไม่งั้นไม่เพียงพอฮะและอาหารเนี่ยทำไมมันหายากขนาดนี้วะเนี่ยฮะเฮ้ยโซนนี้โอ้16 15เอาตรงไหนดี16เนี่ยนะฮะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดว่างั้นมั้ยแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องมาดูตรงนี้สักหน่อยนะฮะคุณผู้ชมฮะว่าเรานั้นสามารถวางกำแพงกั้นได้หรือเปล่าฮะเอาล่ะเราเรนเจอร์ของเราฮะเดินมาตรงนี้ซิไหนดูซิว่าเดินผ่านตรงนี้ได้มั้ยอ่ะเหมือนว่าตรงนี้จะเดินผ่านไม่ได้คุณผู้ชมซอมบี้อุ๊ยมันเห็นแล้วมันเดินมาทางนี้แล้วตรงนี้ตรงนี้อุ๊ยตายแล้วคุณผู้ชมฮะตรงนี้ผ่านได้ว่ะเดี๋ยวเราเนี่ยน่าจะต้องดักยิงตรงนี้ก่อนนะฮะเหมือนว่าเมื่อกี้เนี่ยซอมบี้มันเห็นเราแวบๆถ้าเราวางเทสลาตรงนี้แล้วปิดกั้นไว้ตรงนี้เนี่ยมันน่าเป็นอะไรที่โอเคมากกว่าฉะนั้นฮะเดี๋ยวรอเลยเราปิดอ้อมตรงนี้ไว้พื้นที่ป่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นของเราเว้ยดีปะวะน่าจะดีแหละทิ้งนักขนูไว้ตรงนี้ก่อน2ตัวนะฮะคุณผู้ชมฮะและเดี๋ยวเราเนี่ยสร้างประชากรเพิ่มก่อนตอนนี้ประชากรของเราก็เริ่มเยอะแล้วแต่มันยังไม่พอเว้ยสำหรับการใช้งานของพวกเราเราต้องการประชากรที่มากมายมากกว่านี้เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเราก็จะไม่มีคนงานใช้นั่นเองเอาละมาตรงนี้เสร็จแล้วมาเดี๋ยวเราสร้างกำแพงกันสักหน่อยฮะกำแพงตรงนี้อย่าโอ้จูซอมบี้มาปิ้วปิ้วเร็วเร็วป้อมระเบิดเอาละมันร่วงไปแล้วประตูกำแพงอยู่ไหนวะเนี่ยเอาไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะฮะปึ้งและเดี๋ยวเราก็สร้างกำแพงกั้นตรงนี้ยาวไปเอาละเรียบร้อยคุณผู้ชมฮะการวางผังเสร็จแต่ถ้ามันบุกมาตรงนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าค่อนข้างอันตรายฉะนั้นเดี๋ยวอาจจะทำป้อมปราการไว้ซ่อนไว้ตรงนี้อีกหนึ่งอันแม่
คราวนี้รู้สึกถึงความปลอดภัยไหมคุณผู้ชมฮะแต่อาหารเนี่ยเริ่มไม่พออีกแล้ววางตรงนี้ได้ไหมโอ้โหมีกระท่อมแล้วเฮ้ยตรงนี้ได้อยู่ตรงนี้12เหรออืมอ่ะมา12มาก่อนแล้วไฟฟ้าโอเคทุกอย่างโอเคนะฮะเราเนี่ยมาสร้างที่นี่ดีกว่า Wood Workshop นะฮะ Wood Workshop ของเราเอาไว้โซนนี้ก็แล้วกันนะฮะหัวเมืองชั้นในไปเลยนะฮะอุ๊ยใหญ่โตอลังการงานสร้างเกะกะทางเดินชิบเป๋งแต่ไม่เป็นไรถือว่ามันยังมีประโยชน์สำหรับเรานะฮะเราก็เอาไว้อย่างนั้นก็แล้วกันแล้วก็เอานักธนูของเราขึ้นป้อมปราการของเราไปมีตัวอะไรบุกมาไหมนิดหน่อยไม่เป็นไรเอานี่ขึ้นป้อมปราการไป2ตัวผมบอกเลยว่าสบายคุณผู้ชมฮะตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องการนะฮะคือเวิร์กเกอร์ว่ายิ่งเรามีเวิร์กเกอร์เยอะเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะสามารถสร้างพลทหารได้เยอะมากขึ้นเท่านั้นฮะฉะนั้นบอกเลยว่ารีบจัดการคุณผู้ชมฮะอุ๊ยแต่อาหารมันหายากมากเลยอะเราต้องการพื้นที่ที่เป็นน้ำเว้ยเราจะได้แบบเป็นนักตกปลาเมื่อเราตกปลาเนี่ยเราก็จะสามารถหาอาหารได้ง่ายยิ่งขึ้นให้ตายสิอุ๊ยโซนนี้เอ้ยโอ้โหสร้างตรงนี้ได้ก็ไม่บอกเออมา12แถวนี้11อืมได้อยู่ได้อยู่14 13โอ้โหเสียดายเนี่ยไม่เป็นไรเอา11ก็แล้วกันมีอีกไหมมีอีกไหมอ่ะตรงนี้ไปอีก1มีอีกไหมคุณผู้ชมฮะมีตรงไหนสร้างได้อีกบ้าง14 18 16โอ้โหหมดแล้วเต็มแล้วตรงนี้ไม่มีที่แล้ววะมีตรงนี้คุณผู้ชมฮะ12 11โอเค12มาแล้วกันแล้วก็ข้างนอกนี้จะไกลเกินไปหน่อยนะฮะเอาล่ะผมว่านะตอนนี้เนี่ยน่าจะเพียงพอแล้วต่อความต้องการอาหารของประชากรของเราคุณผู้ชมฮะที่เหลือเนี่ยก็จำนวนประชากรที่เรานั้นจะเอามาทำเป็นทหารเว้ยเพื่อป้องกันบ้านเมืองของเราและอันนี้เสร็จอย่างเนี้ยมาแล้วอัปเกรดเพิ่มคนงานให้เราคุณผู้ชมอัปเกรดไปก่อนเลยนะฮะเรียนรู้มันไปเมื่อเราเรียนรู้เนี่ยคราวนี้เนี่ยกระต๊อบของเราเนี่ยก็จะแข็งแกร่งยิ่งขึ้นบรรจุคนได้มากยิ่งขึ้นถือว่าเป็นอะไรที่ตอบโจทย์เรายิ่งขึ้นเว้ยแต่ปัญหาคือตอนนี้เนี่ยวันที่31แล้วอีก3วันคุณผู้ชมฮะอีก3วันเราเนี่ยยังไม่กระเตื้องเลยฉะนั้นเนี่ยผมเนี่ยขอสร้างซูเจอร์มา2ตัวนะฮะการที่สร้างทหารเนี่ยมันจะใช้เหล็กแต่เหล็กเราเนี่ยค่อนข้างเหลือแล้วก็เดี๋ยวเอานั่นแหละเอาแต่ทหารแล้วกัน4ตัวไปเลยเดี๋ยวเราเนี่ยจะเอาเขาเนี่ยมาขึ้นป้อมปราการนะฮะเอาไว้ป้องกันเมืองของพวกเราเว้ยเอาละตอนนี้เนี่ยทหารเริ่มมาแล้วคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราเนี่ยจะกองไว้ตรงนี้ก่อนฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรายังไม่รู้นะฮะว่าซอมบี้นั้นเนี่ยมันจะบุกมาทางไหนเว้ยเมื่อมันบุกมาเนี่ยเราเนี่ยค่อยย้ายมันไปทีเดียวเป็นไงเขาต้องมีการวางแผนแล้วก็ต่อไปอัปเกรดอะไรดีคุณผู้ชมฮะมาเก็ตงั้นเหรอมันจะขายทรัพยากรที่เกินงั้นหรอแลกกับอาหารเฮ้ยถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆ Stone Workshop Sniper ถ้าเรามี Sniper จะต้องเป็นอะไรที่แจ๋มมากๆแล้วก็มี Lookout Tower นะฮะเป็นป้อมปราการสำหรับสอดส่องศัตรูอย่างนั้นเหรอผมว่าเอาฟาร์มดีกว่าคุณผู้ชมฮะผมคิดว่าน่ามีประโยชน์ในการเพิ่มอาหารให้แก่ประชากรของเราเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราค่อนข้างที่จะขาดอาหารแล้วต่อไปนะฮะเราเนี่ยจะอัปเกรดกระต๊อบของเราเพิ่มขึ้นไปป้าบเข้าให้บอกเลยว่าคราวนี้ฮะประชากรก็จะเพิ่มมากขึ้นคนงานก็เพิ่มมากขึ้นเราก็จะสร้างยูนิตได้เพิ่มมากขึ้นเว้ยผู้ชมว่าเวฟที่2นะเนี่ยเราจะสามารถต้านทานไหวป่ะวะคุณผู้ชมฮะอีกแค่วันเดียวเท่านั้นมาดูกันซิว่าเรานั้นเนี่ยจะสามารถต้านทานพวกซอมบี้ไหวหรือเปล่าวิบ้านใหม่สวยนะเนี่ยเท่ดีเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวรอการวิจัยฟาร์มของเราเสร็จนะฮะเราก็จะไปวิจัยพวกทหารกันบ้างดีกว่าเราจะได้แบบมียูนิตใหม่ๆมาทำการต่อต้านพวกซอมบี้เว้ยจะว่าไปมีความรู้สึกว่ากำแพงด้านทิศใต้ของเราเนี่ยมันดูบอบบางมากเลยว่าไงไหมขยายเพิ่มความหนาของมันสักหน่อยฮะการปะทุกำลังมาถึงคุณผู้ชมฮะตอนนี้เนี่ยวันที่34นะฮะเวลา1ชั่วโมงใช่จะมาทางไหนนะอุ๊ยทางนี้มาทางนี้เริ่มโผล่แล้วมันจะมาทางไหนวะเนี่ยเอาละพลทหารตอนนี้มี6หน่วยที่รอสแตนด์บายเพื่อทำการป้องกันบ้านเมืองของเราฮะตอนนี้อุ๊ยสไปท์แท็บน่าสนใจมากๆสำหรับกับดักนะฮะแต่ผมคิดว่าเราเนี่ยไปเอาอย่างอื่นก่อนดีไหมหรือว่ากับดักก็ดีเฮ้ยผมว่ากับดักก็ดีอัปเกรดไปก่อนเลยแล้วกันเอาละ8ชั่วโมงมาแล้วเวสด้านซ้ายมือคุณผู้ชมฮะด้านซ้ายมือแสดงว่าน่าจะมาจากทิศใต้ใช่ทิศใต้ประตูทิศใต้นี่เลยคุณผู้ชมฮะประตูทางนี้ที่เราเนี่ยได้เตรียมความพร้อมไว้แล้วก็พลทหารของเราวิ่งมาให้พร้อมป้อมปราการของเราขึ้นมา2ป้อมถือว่าน้อยไปแบบนี้อันตรายอย่างแน่นอนรอ2ชั่วโมงกำลังมา2ชั่วโมงกำลังมาบอกแล้วว่าแน่จริงเข้ามา1ชั่วโมงมาแล้วคุณผู้ชมฮะไหนดูดิมาโผล่มาแล้วคุณผู้ชมฮะผู้ชมว่าเราจะสามารถฝ่าฟันไปได้ไหมผมว่าน่าจะไหวอยู่นะฮะเอาล่ะขึ้นป้อมปราการไปให้หมด
สองป้อมประการพอดีเลยอย่างนั้นเหรออะไรจะพอดีขนาดนี้เนี่ยฮะเอาล่ะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าทหารที่เราเนี่ยอุตส่าห์สร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อป้องกันเมืองของเราเนี่ยจะสามารถกันเมืองของเราได้หรือเปล่านะฮะและตอนนี้เนี่ยผมได้ทำการแอบสร้างนะฮะรีเสิร์ชสไปแท็บนะฮะหรือว่ากับดักหนามไว้ผมคิดว่าในอนาคตของเรานั้นเนี่ยน่าจะได้ใช้อย่างแน่นอนฮะมาแล้วฮะนี่ฮะการปะทุของซอมบี้มันขึ้นอยู่ในแมปเว้ยมาแล้วหัวเหลืองๆมาเลยโอ้โหวิ่งมาแล้วมาเลยยิงเอาล่ะหน่วยปืนกลดีนะนี่ที่เราเนี่ยเอาพลทหารมานะฮะมันน่าจะยิงได้เร็วกว่านักธนูเว้ยแต่ถึงแม้ว่ามันจะส่งเสียงดังเนี่ยมันอาจจะส่งผลให้ซอมบี้รอบๆมันได้ยินแล้วบุกเข้ามาอ่ะจบแล้วเหรอบอกเลยว่าก็ไม่เท่าไหร่เอาล่ะซ่อมปักซ่อมกำแพงของเราสักเล็กน้อยแล้วตอนนี้ฮะเดี๋ยวเราจะรีเสิร์ชอะไรเพิ่มดีสไนเปอร์ต้องมาแล้วสไนเปอร์เอาล่ะตอนนี้กำแพงหนามเราได้ด้านทิศเหนือบุกเข้ามาตรงนี้เดี๋ยวเราเนี่ยสร้างกำแพงชั้นที่3ดีกว่าคุณผู้ชมฮะกับดักหนามมันจะต้องมาแล้วไม้เราเหลืออยู่แล้ว วางดักไว้เลยวางดักไว้เลยจะว่าไปถ้ามันวางตรงนี้ถ้าหากเราจะออกได้ไหมเนี่ยไม่เป็นไรวางไว้ก่อนนะฮะคุณผู้ชมฮะมีความรู้สึกว่ากำแพงทางทิศตะวันออกของเราเนี่ยค่อนข้างบอบบางคุณผู้ชมฮะเพิ่มมันสักหน่อยให้มันแบบดูแข็งแกร่งเพิ่มมาสักหน่อยหนึ่งใช่มันจะได้แบบเกรงกลัวเวลาซอมบี้มันบุกเข้ามามันจะได้รู้สึกแบบย้ำเกรงพวกเราแบบไอ้ไม่กล้าบุกเลยอะไรแบบนี้เอาละตอนนี้เนี่ยเหมือนว่าเราเนี่ยจะรีเสิร์ชนะฮะสไนเปอร์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอาอะไรต่อดีคุณผู้ชมฮะมาร์เก็ตไหมหรือว่าบาริสต้าผมบอกเลยว่าจะเป็นการยิงธนูอันยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างใส่เจ้าพวกซอมบี้ที่กำลังจะบุกเข้ามาอีกแล้วเหรอนี่คือเราเนี่ยเน้นการป้องกันอย่างเดียวแล้วใช่ไหมเนี่ยและตรงนี้ผมสร้างอะไรของผมวะเนี่ยคุณผู้ชมดูดิมันดูมั่วซั่วมากเลยนะเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกมั้งก็สร้างไปเถอะสร้างไปเถอะนี่ไงคือเราเนี่ยสร้างไว้เป็นกำแพง2ชั้นเข้ามาชั้นนึงเนี่ยก็จะแบบว่าก็จะโดนแบบหนามเข้ามาโจมตีก่อนและเมื่อเข้ามาอีกชั้นนึงเนี่ยก็จะโดนหนามโจมตีอีกเช่นกันเป็นไงคิดเผื่อแต่ตอนนี้ไม้หมดแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยอาจจะต้องสร้างพื้นที่ในการสร้างไม้เพิ่มสักหน่อยนะฮะเอามาซ่อนไว้ตรงนี้อันนึงแล้วกันคุณผู้ชมฮะวันที่49จะบุกมาอีกครั้งนึงผมว่านะมันจะต้องบุกมาเยอะขึ้นเรื่อยๆเว้ยฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่าเตรียมการให้พร้อมนะฮะเอาล่ะเทคโนโลยีของเราเสร็จเพิ่มไปแล้วนะตอนนี้เอาสโตนเวิร์คช็อปดีมั้ยเราจะได้หาหินได้เพิ่มมากขึ้นและเอาเป็นตลาดสองอันนี้ผมคิดว่านะฮะน่าจะมีประโยชน์ทั้งคู่เว้ยส่วนโรงนอนอันนี้เนี่ยก็จะเพิ่มเวิร์กเกอร์บุกร้อยงั้นเหรออุ้ยแต่ใช้วูดซัพพลายเยอะมากนะฉะนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าเอาไว้สร้างทีหลังเลยดีกว่านะฮะเอาเป็นก้อนหินแล้วกันไหนดูซิพลสไนเปอร์ของเรานะฮะเขาบอกว่าเดินช้าแล้วก็ใช้เวลาในการเหมือนว่าในการโหลดกระสุนอะไรอย่างนี้อาจจะนานแต่เรียกได้ว่าโจมตีได้ไกลมากๆฮะวันช็อตที่หัวเขาบอกว่าเป็นการยิงเข้าที่หัวฉะนั้นเนี่ยลองสร้างมาก่อนสักตัวหนึ่งผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์ฮะผมว่านะผมจะสร้างโกดังเก็บของเพิ่มคุณผู้ชมฮะเอาไว้โซนไหนดีโอ้โหที่แน่นเอียดไปหมดเลยโอ้ยอัปเกรดบ้านของเราสักหน่อยคุณผู้ชมฮะเมื่อกี้พังบ้านทิ้งแล้วมาอัปเกรดบ้านตอนนี้ขาดอะไรเนี่ยฮะขาดฟู้ดขาดอาหารอัปเกรดไปอัปเกรดไปอาหารเนี่ยเริ่มจะไม่เพียงพอต่อการใช้งานและตอนนี้ผมก็รีเสิร์ชนะฮะมาร์เก็ตเพิ่มขึ้นเขาบอกว่ามาร์เก็ตเนี่ยจะทำการนำทรัพยากรไปแลกเปลี่ยนมาให้เป็นอาหารแก่เรานะผมคิดว่ามันน่ามีประโยชน์กับเราในอนาคตแหละแล้วก็โกดังเก็บของเอามาไว้ตรงนี้เลยนะฮะเอาเก็บของในบริเวณนี้เข้ามามันจะได้เก็บของได้ไวยิ่งขึ้นครับแล้วก็ energy หมดเอ้าเราต้องสร้างและเราต้องสร้าง energy สักหน่อยละแม่รู้สึกปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นนะฮะมีกับดักหนามแล้วดูฮะซอมบี้มันกำลังจะบุกเข้ามาแต่นักธนูของเราเนี่ยยืนรออยู่แล้วผมบอกเลยแต่อาหารใช่งานเข้าและอาหารใช่ตอนนี้เนี่ยเราขาดอาหารเว้ยประชากรเนี่ยเริ่มเยอะเกินและแต่อาหารไม่เพียงพอบอกเลยว่าเราเนี่ยต้องหาพื้นที่ในการสร้างอาหารอย่างรวดเร็วคุณผู้ชมฮะแอบโซนนี้ได้อยู่คุณผู้ชมนี่ไง14ถือว่าเยอะแล้วก็ตรงนี้ได้9โอเคถือว่าน่าจะตอบโจทย์ฮะได้อาหารที่เพิ่มมากขึ้นเว้ยแล้วก็มีซอมบี้จะบุกมาอีกไหมเนี่ยตอนนี้ผมรู้สึกว่าแบบบ้านเมืองเรามันเล็กเกินไปอ่ะมันจะต้องมีแบบบางสิ่งบางอย่างเพิ่มเติมขึ้นมา Attention. ถ้าเราเนี่ยครอบครองบ่อน้ำตรงนี้ได้นะเราเนี่ยน่าจะสามารถตกปลารายได้เพิ่มขึ้นเว้ยเดี๋ยวเราเนี่ยขยายออกไปโซนตรงนี้ดีกว่าบอกเลยว่าเราเนี่ยจะต้องเสี่ยงตรงนี้เว้ยคุณผู้ชมฮะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ขยายอำนาจของเราออกไปอีกสักนิดนึงก็ยังดีไหนๆตังก็เหลือแล้วอ่ะลุคเอาท์ทาวเวอร์มาฮะคุณผู้ชมฮะสไนเปอร์เรามาอย่างเนี้ยสไนเปอร์มาแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยเอาสไนเปอร์มารอตรงนี้ Attention. เพื่อที่เขานั้นเนี่ยจะได้แบบว่าเตรียมการให้พร้อมนะฮะเอาละออกไปสำรวจพื้นที่บริเวณนี้หน่อยสิ
เอาละมีซอมบี้อยู่ยิงเรียกพวกมันมาเลยนั่นแหละส่งเสียงปืนเข้าไปให้มันจุ้มปุ๊กอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมฮะเมื่อเขาจุ้มปุ๊กอยู่ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวซอมบี้มันจะวิ่งมาให้พวกเราฆ่าอย่างแน่นอนอุ๊ยเฮ้ยโซนี่แจมโอ้โหบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มค่าที่เราเนี่ยจะเปิดแผนที่ตรงนี้ออกมาเดี๋ยวเรานั้นขยายมาตรงนี้บอกเลยว่าการขยายตรงนี้เนี่ยมันจะต้องเป็นอะไรที่คุ้มมากๆฮะคุณผู้ชมฮะเราจะยึดโซนนี้มานี่โซนนี้และเดี๋ยวเราเนี่ยจะเก็บเกี่ยวทรัพยากรในบริเวณนี้ฮะนี่เลยคุณผู้ชมฮะพื้นที่ตกปลานี่ได้อาหารเยอะมาก17จัดไปมีอะไรอีกไหมมีอะไรสร้างได้อีกไหมแล้วก็บ้านในพาร์ท18โอ้โหแจ่มแจ่มบอกเลยว่าอาหารไม่มีขาดคุณผู้ชมฮะไม่มีขาดหมายเริ่มมาแล้วตอนนี้คุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราทำประตูก่อนนี่ทำประตูไว้2ฟากเข้ามัน2ทางมันซะเลยนะแล้วก็มากำแพงเนี่ยเน้น2ชั้นไว้ก่อนคุณผู้ชมฮะผมไม่รู้ว่าแบบว่ามันเนี่ยจะสามารถป้องกันได้ดีหรือเปล่าแต่ก็เอาแล้วสร้างปิดทางออกได้ยังไงแล้วปะโถเฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมฮะผมได้ยินเสียงเอ๊ะโอ้โหประตูมันสั่นประตูมันสั่นชัดเลยเรียกได้ว่าชัดเจนมากสร้างไม่ได้โอ้เพราะว่ามีศัตรูอยู่ใกล้เอาล่ะเปิดประตูนี่ไงชัดเลยยิงทะลุมันเข้าไปเอาล่ะเรียบร้อยซ่อมก่อนแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยรีบสร้างนะฮะป้อมปราการของเรามาเอาไว้ป้องกันสักหน่อยดีกว่าฮะเพื่อความปลอดภัยนะฮะบอกเลยว่านอกจากกำแพง2ชั้นแล้วประตูก็ต้อง2ชั้นด้วยเว้ยคุณผู้ชมฮะเพื่อความปลอดภัยผมบอกเลยว่าตรงนี้ของเราเนี่ยน่าจะโอเคแล้วตรงนี้เราเข้าไปวางของไม่ได้ไว้แต่ไม่เป็นไรมาตกปลาโซนนี้แล้วก็ล่าสัตว์แถวนี้ได้ไหมล่าสัตว์ตรงนี้สร้างมิลก่อนนะฮะกังหันไฟฟ้านะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนว่าไฟฟ้าของเราเนี่ยเริ่มจะไม่เพียงพอแล้วบอกเลยว่าตอนนี้เจริญมากครับคุณผู้ชมฮะโซนนี้สร้างอะไรดีวะเนี่ยเฮ้ยโกดังเก็บของอีกได้ไหมนี่อะไรอะมาร์เก็ตผมว่าเป็นสิ่งสำคัญเราเอาไว้ตรงนี้เลยก็แล้วกันนะผมว่านะมาร์เก็ตเนี่ยน่าจะต้องเอาไว้ใกล้ๆประชากรไว้เห็นไหมเห็นปะเห็นไหมพอเราวางตรงนี้เนี่ยมันจะขึ้นว่าประชากรใช้อาหารเห็นไหมคุณผู้ชมฮะเฮ้ยน่าสนใจนะเนี่ยเราสามารถวางตรงไหนได้บ้างได้แค่ตรงนี้เหรอโอเคอาจจะได้ไม่ครบทุกหลังแต่ก็ถือว่าดีกว่าไม่ได้โอเควางไว้ตรงนี้เลยด้านนี้ก็มีซอมบี้บุกเข้ามานะฮะโซนนี้ของเราเนี่ยก็มีพลทหารเอาขึ้นป้อมปราการไว้ก่อนเลยแล้วกันแล้วก็เอาสไนเปอร์ของเรานะฮะไปยืนตรงป้อมปราการด้วยนะฮะเผื่อว่าเขาเนี่ยจะเจอซอมบี้แล้วก็ยิงไปแบบระยะไกลให้แก่เราด้วยเว้ยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ายังไม่จำเป็นที่จะต้องอัปเกรดเท่าไหร่นะว่ากันไหมเออเอาไว้ก่อนดีกว่านี่ฮะแบบเลือดสาดตายอ่ะเดี๋ยวดูฮะรีโหลดอีกสักทีดิยิงโชว์ให้โลกได้รับรู้สิถึงความโหดของพวกเรานะเปี้ยงทำไมมันนานจังวะนี่ไงเล็งแล้วเล็งแล้วเล็งแล้วหรือมันไกลไปวะเฮ้ยแกเป็นสไนเปอร์เด้อเว้ยแกต้องยิงเป็นพันลีเออเอาเป็นว่านะระหว่างนี้ครับตอนนี้ประชากรของเราเริ่มน้อยแล้วคุณผู้ชมฮะเราเนี่ยต้องอัพเจ้าพวกนี้ไปเยอะๆฮะเพื่อที่จะแบบว่าเพิ่มประชากรในเมืองของเราเว้ยการที่มีประชากรเยอะขึ้นเนี่ยเราเนี่ยก็ใช้ไม้เยอะขึ้นด้วยนะฮะในการอัพเกรดสิ่งก่อสร้างต่างๆฉะนั้นเนี่ยการสร้างโรงตัดไม้เนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกันและนี่อะไรเนี่ยฟาร์มงั้นเหรอถ้าเราวางเข้าไปคือเราเนี่ยหมดห่วงเรื่องอาหารเลยเว้ยนี่คือสิ่งที่เราอัปเกรดขึ้นมานี่เองนะฮะการทำฟาร์มของเรานะฮะถือว่ามีประโยชน์มากๆมันต้องใช้พื้นที่โล่งเยอะๆใช่ไหมมีตรงนี้โล่งเอาไปเลยนี่พื้นที่โล่งไม่รู้จะเอาไปทำอะไรวางไว้เลยเยอะๆฮะผมบอกเลยคราวนี้ฮะบ้านเมืองของเราจะเลินแล้วประชากรเริ่มเหลือเอายูนิตเพิ่มขึ้นมาสักหน่อยนักธนู2ตัวไม่เอานักธนูแล้วนักธนูเนี่ยเน้นสำรวจนะฮะเราไปเน้นที่โซเชอร์ดีกว่านะฮะทหารของเราเนี่ยเอามาแบกปูนไปโบกตึกไม่ใช่เราเนี่ยจะเอามานะฮะป้องกันฐานของเราเว้ยป้องกันอาณานิคมของเราว่านะเว้ยบางทีเราก็อาจจะต้องสร้างเจ้านี้ไว้เราเนี่ยจะรีเสิร์ชนะฮะเจ้าสิ่งนี้เนี่ยมันจะเหมือนเป็นโรงเตี๊ยมหรือว่าโรงแรมนะฮะมันจะน่าจะส่งผลให้ประชากรของเรานะเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ถึงบอกมันเนี่ยน่าจะส่งผลให้แบบว่ามีนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาแวะเวียนแล้วมันจะมาทำไมวะเนี่ยในโซนที่มีซอมบี้เยอะขนาดนี้เนี่ยผมนี่ไม่เข้าใจเลยแต่มันเพิ่มเวิร์กเกอร์ให้เราได้ถึง100ตัวเลยนะฮะผมคิดว่าน่ามีประโยชน์ฮะเราเนี่ยจะกระจายโกดังเก็บของของเราไปให้ทั่วนะฮะตอนนี้เหมือนว่าเรานั้นเนี่ยจะปลดล็อกสิ่งที่เรียกว่าบาริสต้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วมันต้องสร้างยังไงวะเนี่ยคือสร้างตรงนี้แล้วมันยิงให้เลยปะลองสร้างดูไหมปาบเข้าให้แล้วก็ lookout tower นะฮะน่าจะทำให้เราเนี่ยมองเห็นได้ไกลยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราเนี่ยลองสร้างไว้แถวนี้ก็แล้วกันนะสร้างไปสร้างมาคนงานหมดอีกแล้วคุณผู้ชมฮะให้ตายสิมันหมดเร็วเหลือเกินนะเนี่ยเราสามารถอัปเกรดบ้านเพิ่มได้อีกไหมเนี่ย
หมดแล้วเหรอยังเหลืออีก22หลังคุณผู้ชมฮะอัปเกรดไปเรื่อยๆเว้ยและบอกเลยว่าอย่าอัปเกรดเพลินจนลืมนะฮะสิ่งที่เรียกว่าพลังงานไฟฟ้าของเรานะฮะคุณผู้ชมฮะมันคือสิ่งสำคัญเช่นเดียวกันฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมสร้างอย่างเด็ดขาดฮะเอาล่ะเหมือนว่าลุคเอาท์ทาวเวอร์เสร็จแล้วนะฮะจะทำให้เราเนี่ยมองเห็นได้กว้างยิ่งขึ้นเห็นไหมเราเห็นมาถึงตรงนี้เลยถือว่ามีประโยชน์มากๆฮะทำให้เราเนี่ยสามารถมองได้ว่าซอมบี้จะมาทางไหนผมคิดว่าเราเนี่ยควรจะสร้างไว้ตรงนี้อีกสักอันหนึ่งอะว่างั้นไหมแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องการนะฮะคือไฟฟ้าใช่เราต้องการไฟฟ้าเยอะมากๆครับและตอนนี้ฮะวันที่47มาถึงแล้วอีก2วันคุณผู้ชมฮะเฮ้ยมันไวขึ้นปะวะเนี่ยตอนแรกเนี่ยผมกะว่าคลิปหนึ่งเนี่ยจะมาสักเวฟหนึ่งนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยสองเวฟแล้วจะไหวไหมนะอัปเกรดบ้านเรือนของเรากันต่อฮะคุณผู้ชมฮะระหว่างนี้ฮะบอกเลยว่าอย่าหยุดยั้งเวิร์กเกอร์ของเราหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เอาลุคเอาท์ทาวเวอร์มาไว้โซนนี้บ้างดีกว่าฮะคุณผู้ชมฮะปรับเข้าให้อีกหนึ่งอันขยายอาณาเขตการมองเห็นของเราสักหน่อยนะฮะและจะว่าไปเนี่ยโรงแรมของเราเนี่ยการที่เราวิจัยไปแล้วเนี่ยนะเราควรจะสร้างมาได้ยัง2,000 โกงั้นเหรอมีแล้วไม้ขาดไม้ร้อยหนึ่งจะดีไหมนะเราเนี่ยจะต้องจ่ายวูดซัพพลายให้เขาเรื่อยๆนะฮะ30เว้ยมันก็เปลืองอยู่นะไม่รู้ว่าเราหาไม้ได้เพียงพอหรือเปล่านะในอนาคตค่อยว่ากันก็แล้วกันเอาล่ะลุคเอาท์ทาวเวอร์เสร็จแล้วไหนดูซิโอ้โหซอมบี้เต็มไปหมดเลยเว้ยจะว่าไปเมื่อกี้เห็นแวบๆคุณชมฮะสโตนเวิร์กช็อปงั้นเหรอสโตนเวิร์กช็อปคือมีวูดแล้วต้องมีสโตนด้วยคือทำไมมันไม่รวมเป็นอันเดียวกันไปเลยวะอ่ะมาคุณผู้ชมฮะผมคิดว่าถ้าเรามีเจ้านี่เนี่ยมันอาจจะทำให้เราอัปเกรดไปได้อีกขั้นหนึ่งนะแต่วางไว้ไหนดีวะเนี่ยวางไว้ตรงนี้ก็แล้วกันคุณผู้ชมปั๊บเข้าให้ผมคิดว่ามันน่าจะทำให้เราเนี่ยสามารถวิจัยอะไรต่างๆได้เพิ่มมากขึ้นเว้ยแล้วก็ตอนนี้ฮะไม้เราเริ่มกลับมามีคนงานเหลือเฟือตอนนี้สิ่งที่เราจะสร้างอาหารเนี่ยเรียกได้ว่าเหลือเพียงพอแล้วแล้วก็มันน่ามีอัปเกรดลงตัดไม้อะไรพวกนี้ของเราด้วยนะแต่ไม่มีไม่เป็นไรฮะขยายเทสลาทาวเวอร์มาตรงนี้นะฮะเราจะได้วางกับดักหนามได้แต่ผมคิดว่านะถ้าในคราวนี้เนี่ยมันจะบุกมานะผมว่านะมันน่าจะบุกมาทางทิศใต้เว้ยเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยมันบุกด้านบนไปใช่แล้วก็ด้านซ้ายต่อไปเนี่ยทิศใต้อย่างแน่นอนคุณผู้ชมเชื่อผมไหมถ้าไม่ใช่นะอมขี้หมามาพ่นใส่หน้าผมได้เลยเดี๋ยวผมจะยืนรับเลยเอาล่ะต่อไปฮะเดี๋ยวเราเนี่ยมาดูซิว่าเราจะสร้างอะไรกันดีฮะบอกเลยว่าประตูอันที่3ไงมันจะไปยากอะไรแล้วทำไมตรงนี้วางไม่ได้วะวิเฮ้ยมาทางเดิมว่ะยกเลิกไปก่อนตรงนี้ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเราเนี่ยไว้แค่นี้พอมันเนี่ยจะบุกมาทางทิศตะวันตกนะฮะก็คือทางซ้ายของเราเหมือนเคยเว้ยคุณผู้ชมฮะฉะนั้นฮะสิ่งที่เราต้องการคือตอนนี้นี่เลยกับดักหนามใช่บอกเลยว่าแน่จริงก็บุกเข้ามาโดนหนามทิ่มตูดแตกแน่แล้วก็นะฮะพลทหารที่เราเนี่ยอุตส่าห์สะสมมาโอ้ยเวียนหัวเอาละพร้อมนะหน่วยรบของข้ามาสแตนบายที่ตรงนี้นี่มาวิ่งมาเลยวิ่งมาเลยนี่ด้วยโอ้โหยืนจุ๊บปุ๊กอยู่นี้เนี่ยทำหน้าที่หน่อยเว้ยมาขึ้นป้อมตรงนี้เร็วเข้าเร็วเข้าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ผมคิดนะฮะคุณผู้ชมฮะคือป้อมบังการมันน้อยเกินไปหรือเปล่าวะมันอาจจะน้อยไปก็ได้นะเนี่ยแล้วทหารมายังเนี่ยทหารมาแล้วเอาละขึ้นป้อมนี้ไปขึ้นป้อมนี้ไปใช่เราต้องกระจายกองกำลังเข้าไปผมว่าโหเร็วกว่าที่คิดไม่เป็นไรฮะยืนหน้าประตูก็ได้มายิงมันนั่นแหละดิสไนเปอร์มาแล้วสไนเปอร์เรามาแล้วขึ้นป้อมบังการเร็วเข้าหมดเยาวทหารมันมาทางนี้ว่ะคุณชมมาทางนี้ว่ะมาทางนี้เหรอมาทางนี้วิ่งอ้อมมาทางนี้บอกแล้วว่าอย่ากลัวเอาหมดแล้วเหรอคุณผู้ชมฮะทำไมเป็นอีซี่ขนาดนี้วะเนี่ยฮะหรือว่าเพราะว่าเราเล่นโหมดอีซี่กันนะไม่เป็นไรคุณผู้ชมฮะเรียกได้ว่าอย่างน้อยเนี่ยเราก็ผ่านไปอีก2เวฟตอนนี้เนี่ยวันที่50แล้วอีก14วันมันจะบุกมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะไว้เดี๋ยวเราเนี่ยมาดูกันใหม่ในพาร์ทหน้ากันแล้วกันสำหรับในวันนี้ฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าและมาดูกันว่าอาณานิคมฮิแลนด์ของเรานั้นจะสามารถรอดพ้นเงื้อมือซอมบี้ไปได้หรือไม่ไปก่อนนะจ้าบายจ้า